บรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนักสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับนักนะครับจะมาแก้ไขปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพักพ่วงซึ่งเป็นเครื่องมือประจำบ้านที่มีหลากหลายรูปแบบนะครับเราจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยสูงสุดมาดูกันครับพักพ่วงนั้นในปัจจุบันในบ้านเราอยู่ภายใต้มอก2432-2555ซึ่งเป็นมอกพักพ่วงฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่24 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อใช้บังคับอุปกรณ์ประเภทพักพ่วงการเลือกซื้อพักพ่วงที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานต้องดู8ข้อดังนี้ครับข้อแรกนะครับในการเลือกซื้อเราต้องมองหาสัญลักษณ์ที่ตัวบรรจุภัณฑ์นะครับหรือที่ตัวอุปกรณ์นะครับจะมีสัญลักษณ์มอก2432-2555นะครับข้อ2นะครับอุปกรณ์ปลั๊กพ่วงต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่ลามไฟนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ปลั๊กพ่วงเป็นแหล่งรวมความร้อนสะสมนะครับหากมีการใช้งานยาวนานนะครับอาจเกิดลามไฟได้นะครับ3หัวปลั๊กและเต้าเสียบนะครับต้องเป็นแบบกลมนะครับมีฉนวนที่โคนขานะครับเมื่อเราติดตั้งนะครับต้องไม่หลวมนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับ4นะครับเต้ารับนะครับต้องมีช่องของลายนิวตันและกาวนะครับและมีม่านนิรภัยด้านในนะครับเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในนะครับหรือเด็กแย่นิ้วมือเข้าไปและก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับที่สำคัญนะครับเราต้องดูว่าสายดินที่ใช้ต้องเป็นสายจริงนะครับไม่ใช่สายดินหลอกนะครับเหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้5นะครับปลั๊กพ่วงนะครับไม่ได้บังคับให้เรามีสวิตช์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสวิตช์เนี่ยเราต้องดูที่มาตรฐานมอกด้วยนะครับ6นะครับสายไฟในปลั๊กพ่วงนะครับตามมาตรฐานมอกแล้วต้องเป็นสายกลมเท่านั้นนะครับ7นะครับปลั๊กพ่วงที่มีเต้ารับมากกว่า3เต้าขึ้นไปนะครับต้องมีตัวตัดไฟหรือเบเกอร์นะครับไม่อนุญาตให้ใช้ฟิวส์อีกต่อไปนะครับ8นะครับสังเกตแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับครอบคลุมตั้งแต่50โวลต์แต่ไม่เกิน440โวลต์นะครับกระแสไฟไม่เกิน16แอมป์รองรับทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับจะเห็นได้ว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555ทำให้เราได้ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงทุกท่านสามารถมาเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐานได้ที่แอปน็อกๆนะครับส่วนตอนนี้ใครกำลังวางแผนซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านนะครับสามารถมาเลือกหาช่างทุกหมวดทุกประเภทงานนะครับได้ที่น็อกน็อกเราก็มีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับน็อกน็อกแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสวัสดีครับน็อกน็อก